ครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง <c oughs> วิธีเร่งการแสดงผลนะคือมันก็จะมีว่าเวลาเราเราสกอร์ดูอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความแหลกของจออยู่คือไอ้จอของผมเนี่ยก็ใช้มาเป็นปีนะครับถึงได้รู้ว่าอ๋อมันคืออะไรคือจอของผมเนี่ยมันเป็นร้อยสี่สิบสี่เฮิแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันเร็วพิเศษกว่าคนอื่นยังไงนะคือผมก็ดูแล้วเนี่ยมาดูใน display setting เนี่ยมันก็บอกร้อยสิบสี่เฮิแล้วอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าน,นี้ลองใช้ดูแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่จอมันก็รีเฟรชปกติคือหกสิบเฮใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเนี่ยเวลาเราเลื่อนเลื่อนอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่ามันเร็วกว่าปกติคือ s p o ปอน v ีมันหรือการวิ่งของเมาส์เงี้ยมันดูไม่ไม่ต่อเนื่องอ มันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นร้อยสี่ี่เฮิร์ตเลยจนมีอยู่วันหนึ่งคือสองสวันนี้แหละผมเปิดของเอวีเดียขึ้นมาก็คือจริงๆก็คือจะเซตติ้งอะไรบางอย่างแหละแบบปรับเรื่องของของการแสดงผลแล้วเราก็เห็นบรรทัดเนี่ยเฮ้ย hey, มันบอกว่าตอนนี้ Windows OS มันกำลัง m a n g g กราฟิกโปรเ o สเซอร์อยู่นะว่าแล้วผมก็เลยลองจิ้มดูมันก็พามาสู่หน้านี้เนาะ เนี่ยไอ้หน้าเนี้ยมันปกติแล้วเนี่ยมันมันจะออฟไว้อยู่นะเนี่ย Hardware Accelerated GPU Scheduling เนี่ยมันจะออนมันไม่ได้ออนอยู่นะ by default ถามว่าหน้านี้มันเปิดมาได้ยังไงเราก็กดเนี่ยครับ Windows แล้วก็พิมพ์เลย GPU อย่าง GP u ก็ขึ้นแล้วเนี่ยกราฟิกเซต t ิ n งเนี่ยก็จะโผล่มาหน้านี้แล้วก็ออนมันซะพอออนเนี่ยมันจะขอรีไซต์เครื่องสักครั้งหนึ่งนะ พอลีแล้วอะคราวนี้แบบเออนี่แหละคือร้อยสี่สิบสี่เฮที่แบบมันมันดูแบบไม่ใช่หกสิบเฮิแล้วแหละทีเนี้ยทุกอย่างดูแบบเนีแบบ่ยลากจงลากจออะไรเงี้ยคือดูเร็วหมดเลยนะทีนี้ผมก็เดาวว่าทำไมไ i c r o s o f t ถึงเลือกที่จะไม่เปิดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยผมเดาวว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของตัวอะไรนะเป็นเรื่องของตัวอุณหภูมิ คือถ้าเร่งเอาไว้ผมสังเกตดูแล้วว่าพอออนเนี่ย G P U จะทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมประมาณว่าพอเราขยับอะไรนิดนึงเนี่ยเบรกโหลดมันก็จะขึ้นมาเงี้ยสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนได้เลยเวลาเราเลื่อนสกรีนเรวเร็วอะอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเงี้ยเห็นไ,ไหม G P U มันจะขึ้นเวลาเราพยายาม acting อย่างเงี้ยแต่มันเร็วขึ้นนะประเด็นก็คือว่าเขาอ่ะ พยายามลด responsive ตรงนี้เพื่อให้หนึ่งมันประหยัดพลังงานสองเพื่อให้มันไม่ร้อนแต่ว่าอันนี้คือแล้วแต่ความชอบในการใช้นะคือผมก็รู้สึกว่าคั้งแข่งใจอ่ะซื้อเครื่องจอร้อยสีสิบสี่เฮิรแต่ใช้แล้วมันไม่เร็วนะผมก็เลยลองเปิดดูเออมันเร็วนะก็คนอื่นไปลองทำดูแล้วได้ผลว่ายังไงก็มาเล่ากันฟังแล้วกันนะครับ นี่เท่านี้ครับ